กลับไปพื้นที่ที่เราอยู่ครับเพื่ออะไรความผิดอยู่ที่นั่นเราต้องไปแจ้งที่นั่นนะครับครับแนะนำว่าให้กลับไปท้องที่ครับผมนะให้ท้องที่ก่อนท้องที่ขายท้องที่มันที่เราโอนตังค์ถูกต้องเพื่อที่จะได้เรียกนางยุ้ยมาสอบถามดำเนินการดำเนินคดีกันไปใช่ไหมเขาจะได้เป็นคดีหลายที่หลายที่ทางที่นี่เขาจะสบายเกินคดีเดียวครับครับหรือถ้าเกิดว่านางยุ้ยอยากจะเคลียร์กับเราก็ให้หาตังค์มาคืนใช่ครับใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการก็คือประสงค์ก็คือต้องการเงินคืนของคุณก็4 คน60,000กว่าบาทของคนเดียว30,000 30,000อันนี้ไปที่ไหนไปที่เดียวกันที่เดียวกันแท็กซี่วันเนี้ยหมดแล้วครับแล้วของเราอ่ะ30,000ครับ30,000ความไก่เหมือนกันความไก่เหมือนกันนะไปทางเดียวกันหมดเลยโอเคได้ขอบคุณมากขอโชคดีทุกคนครับครับครับเอาของตัวไหนครับจะได้หลายกลุ่มบังเอิญน้องคนนี้รู้จักคนเพื่อนของญาติผมก็เลยติดต่อกันได้ก็เลยได้รวมตัวกันได้ครับซึ่งแต่ละคนก็โดนเป็นเหมือนกันฮะเป็นหมื่นกว่าบาทครับครับแต่น้อง2คนผัวเมียเมื่อกี้นี่จะโดนเยอะหน่อยแสนกว่าบาท2คนผัวเมียครับ2คู่ก็ 200,000 กว่าครับวันนี้เอาหลักฐานอะไรมาให้ตำรวจบ้างก็จะมีไลน์ที่พูดคุยในกลุ่มฮะกลุ่มไลน์ฮะนะครับเราจะเอกสารทั้งหมดเลยฮะที่พูดคุยในกลุ่มไลน์วันนัดวันอะไรต่างๆทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกเลยฮะจนวันสุดท้ายเลยครับผมซีล็อกมาหมดเลยฮะครับตัวอย่างเนี่ยฮะครับนี่ครับครับเนี่ยตัวอย่างบางขั้นตอนที่พูดคุยอะครับเจรจาพูดคุยใช่ๆฮะเจรจาที่พอคุยนะใช่ครับเนี่ยเอารูปฟาร์มมาอ้างมาอะไรเงี้ยๆๆอย่างเงี้ยรูปฟาร์มใช่ฮะฟาร์มที่ว่าจะให้เราไปทำงานใช่ฮะโดยที่มีนายจ้างอยู่ฝั่งนู้นชื่อนายคัปตันครับมีเจ้าของชื่อฟาร์มด้วยใช่ครับรัฐอะไรรัฐเพนซิลเวเนียครับครับผมครับครับกว่าจะเยอะหน่อยครับมันต้องดูนี่ครับแล้วตอนที่เราแน่ใจแล้วว่าเขาโกงเราโกงฮะครับเพราะว่าเขาไปส่งเราไปเขาพักไปเรื่อยเพราะนัดผมสิ้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะพอเราไปตามที่บ้านไปขอเงินคืนบอกไม่มีถ้าไม่มีเราจะขอแจ้งเขาบอกแจ้งได้เลยเขาบอกอย่างนี้ไปบ้านเขามาแล้วต่อบ้านจะยุ้ยเลยนะครับอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองเนี่ยฮะลำลูกกาปทุมคลองสองเนี่ยครับเจอตัวเจอฮะแล้วเป็นยังไงตามในคลิปฮะมีคลิปฮะคุณได้ไปคุณได้ไปที่บ้านของครับยุ้ยนี่ใช่ไหมใช่ครับเสร็จแล้วไปสอบถามครับคุยเลยเขาไปคุยอะไรไปคุยถามว่าขอความชัดเจนในการเดินทางมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าบินวันไหนไม่มีความชัดเจนนัดไม่ได้ถ้านัดได้ถ้าผมไม่ได้ไปงั้นผมขอเงินคืนก็เงินไม่มีถ้าเงินไม่มีผมทำยังไงก็ต้องรอให้รออะไรอ่ะครับรอแล้วนี่มีคำไหมบอกว่าถ้าจะเอาเงินคืนก็ต้องรอให้คนที่รอได้คนที่เขาที่ไม่ต้องขอเงินคืนเนี่ยบินไปก่อนบินแล้วทำงาน45 วันถึง 60 วันเราถึงจะได้เงินคืนเงินมาแล้วก็เอามาคืนให้คุณอ้างอย่างนั้นครับถึงมันไม่ที่แรกไม่ได้คุยกันแบบนั้นครับครับตกลงว่าไม่ใช่แบบนั้นใช่ครับบอกว่าเคลียร์2 เดือนก็จะได้บินมีเอาแล้วตอนที่เราไปโทรไปบ้านคุณยุ้ยนี่คลิปที่ทุกคนมีครับเราเล่นถอดตัดไปด้วยคลิปเจรจาสนทนาใช่มีการคิดสนทนากันครับเปิดเสียงไม่เป็นไรตอนนี้ไปยูเอฟคนนั้นไม่ได้คุยอะไรนะไปยูเอฟครับผมตอนนี้เราไม่ต้องมาใครมาเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำงานคือลำลูกกานะเนี่ยใช่ครับจบนี้มาต่อคุณหน่อยคุณนก
วันนี้เราเดินทางมาพบตำรวจเราประสงค์ที่จะให้ทางตำรวจคมเขาช่วยอะไรบ้างก็ช่วยเขาติดตามเงินคืนเราแล้วก็เขาจะได้ไม่ต้องไปรอคนอื่นอีกครับไม่อยากให้ถ้าได้เงินคืนเราก็จะไม่ดำเนินคดีไม่ดำเนินคดีค่ะขอให้ได้เงินเรามาครับครับเราจะไม่พร้อมดอกคดีเพราะว่าเราไปกู้ยืมเขามานั่นเงินนะครับขึ้นจากโควิดมาไม่มีใครมีตังค์ครับครับต้องไปกู้ยืมมาแต่ถ้าเกิดว่าอายุนี่ยังไม่คืนเงินครับไม่ยอมจ่ายคืนเงินของเราครับจ้าเฉพาะของเรานี่ก็40,000กว่าบาท60,000ครับ60,000กว่าครับ15,000 60,000กว่าไม่ค่าภาษีอีกครับแล้วก็60,000 60,000กว่าว่า60,000 1,000อยากได้เงินคืนจ้าอยากได้เงินคืนถ้าเกิดว่าเขาหาเงินมาคืนเราไม่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะใช่ครับครับครับขอบคุณครับตอนนี้ได้เลยตรงนี้ไม่เป็นไรมันได้คุยไหมตอนที่ไปยุ่ยหาคนนั้นไม่ได้คุยกับนายจ้างไปยุ่ยกับผมรู้แล้วว่ามึงกับเธอหรือตอนนี้เราไม่ต้องเอาใครมาเราเอาคนอื่นมาอ้างไม่ได้คือปัญหาของเราพวกเราเองตอนนี้เขาทุกคนเนี่ยเขามาขอเงินคืนคืนเธอจะได้จบอันนี้ผมเกมครับอันนี้เกมด้วยคืนเธอจะได้ผมมีมันอย่างนี้ไม่เกมไม่ได้มีปัญหาเลยเกมไม่ได้มีปัญหาเกมมาเป็นคนงานสโตไม่ใช่หรอเข้าใจถูกผมก็ต้องไปกับเขาถูกไหมแต่อันนี้ผมก็ต้องคราวนี้พอเรารอนานเราก็เลยถามที่ว่ามันชัดเจนยังไงกันเนี่ยอันนี้ผมไม่หาแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ฟังก่อนนะตอนนี้เอกสารมันเสร็จแล้วแล้วก็เราคนงานไปแทนสวตอนนี้นะแทนสวแล้วตอนนี้ทางเขาเรียกว่าทางนายจ้างน่ะเขาให้ของเลเบอร์บอร์ดเขาเป็นคนทำเอกสารให้คือตอนนี้เราไปทีมใครอะครับอะไรนะผมไปทีมใครเธออยู่กับไอ้เจเจเพราะเธอเป็นคนงานเจเจมันอยู่ในสโตร์เพราะเป็นคนงานของเจเจเราโดยตรงเลยไม่ใช่คนงานของคนอื่นเลยเธอเป็นคนงานของเจเจและอย่างพี่ตุ้ยเนี่ยอยู่ฟาร์มไก่จะได้เข้าไม่กี่วันนี้แล้วไม่ถึงเดือนหน้าเนี่ยจะไปกันไหมหนูถามหน่อยดิไม่ไปก็คือไม่ไปก็แค่นั้นแล้ววันนั้นเธอบอกว่าเธอไปผมบอกผมไม่ไปรอเพราะว่าให้ผลไม่รอไม่มีให้ผมพี่นัดผมต้องเอาเงินเดือนต้องเอาเงินผมพี่นัดกี่วันอย่างนี้ผมมีคลิปเสียงของพี่โมอันนี้เรามาคุยกันด้วยเหตุผลไม่ต้องทะเลาะกันครับไม่ต้องทะเลาะกันไอ้เรื่องทะเลาะไม่ยากเพราะว่าไม่เกินเดือนฟังก่อนนะเจ๊ก่อนอย่าเพิ่งเจ๊อย่าเพิ่งนายจ้างเป็นคนแจ้งพี่เป็นคนแจ้งหนูตอนนั้นนายจ้างเป็นคนแจ้งแล้วเอกสารตอนนี้หนูตามแก้คนงานอะเยอะไม่ให้มันหนูไม่เยอะทำไม่นี่ได้เลยเพราะแก้คนงานฟังมันเป็นปัญหาของนายจ้างแล้วปัญหาคนที่รับเอกสารละตุ้ยไม่ใช่นะก็นะปัญหาของพี่แล้วจะให้พี่ทำไงคนงาน 4-500 คนอะไม่รู้อันนั้นผมไม่รู้ก็400คนสี่ห้าร้อยคนเองชี้แจงว่าทำไมไม่ชี้แจงชี้แจงฟังเด็กมาเลยขึ้นพี่สองเดือนใช่ไหมพี่ไปกู้เงินมาเลยนะสองเดือนพี่ได้พี่ต้องเอารถมีถ้าคุณอธิบายว่าพี่ไปทำงานกับหนูไหมประมาณปีหนึ่งนะแต่หนูไม่รับรองนะหนูเอากับพี่15,000มาก่อนเนี่ยแต่หนูไม่รับประกันนะว่าพี่ไปตอนไหนถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนนี้ไม่จ่ายตังค์ของผมเสีย30,000เลยในกระเป๋าเหลือ63 บาทเนี่ยเนี่ยสั่งกินข้าวอยู่อันนี้มากๆเลยเนี่ยแท้ไปไม่น่าทานดีทำให้เราใช้อารมณ์นะมีปัญหาเอาไว้ทีละเคสนะถ้าอย่างพี่ตุ้ยเนี่ยพี่ตุ้ยเขายังไงนะพี่ตุ้ยให้รอ